นอกจากนี้แล้วนะคะเวลาที่เราฟังเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะก็อยากจะตรวจสอบดูว่าเอ๊ะแล้วการอัดฉีดเม็ดเงินงบประมาณของภาครัฐเนี่ยที่จะเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีงบประมาณที่ใช้งบประมาณแบบขาดดุล นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและ5เดือนที่ผ่านมาค่ะก็มาตรวจสอบกันนะคะมีการอัดฉีดงบประมาณเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วโดยที่ผลขาดดุลงบประมาณนั้นนะคะก็เป็นไปเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยนั้นมีการฟื้นตัวโดยในช่วงระยะเวลา5เดือนที่ผ่านมาค่ะมีการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะผ่านทางด้านของการใช้งบประมาณของภาครัฐจำนวนทั้งสิ้น 1.31 ล้านล้านบาทค่ะเป็นการเปิดเผยนะคะจากทางด้านของกระทรวงการคลังนะคะคุณกฤษดาจีนวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ได้เปิดเผยถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง5เดือนแรกของปีงบประมาณ2559ระบุว่ารัฐบาลนั้นมีรายได้ 8.82 แสนล้านบาทขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีจำนวนทั้งสิ้น 1.31 ล้านล้านบาทรัฐบาลได้มีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 3.13 แสนล้านบาทส่งผลให้เงินคงคลังณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2559มีจำนวนทั้งสิ้น 2.66 แสนล้านบาทโดยการขาดดุลงบประมาณในช่วง5เดือนแรกของปีงบประมาณนั้นแสดงถึงความพยายามของภาครัฐค่ะในการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐในช่วงต้นปีงบประมาณเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างไรก็ดีนะคะภายใต้การผลักดันของระบบชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e-payment และการจัดทำบัญชีเดียวของผู้ประกอบการ SMEของกระทรวงการคลังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลซึ่งจะส่งผลดีต่อฐานะการคลังของประเทศในระยะยาวนะคะซึ่ง5เดือนแรกเนี่ยก็นับตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้ใช่ค่ะก็เป็นปีงบประมาณ59นะคะ